หนูก็เลยทำเรื่องให้ป้ากับลุงเป็นผู้แทนโดยชอบโดยกฎหมายก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่มีกระแสดราม่าเข้ามาแบบไม่พักเลยนะครับกับประเด็นของเจ้าแม่ลำซิ่งชื่อดังอย่างแพรวแสงทองกับสามีเด็กอย่างวิกกี้จูวูดหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ทั้งคู่ได้มีข่าวเลิกรากันไปหลังจากที่ทางด้านของวิกได้ออกมาไลฟ์ระบายความในใจที่อัดอั้นมานานทำให้กลายเป็นประเด็นดราม่าที่เดือดแบบสุดๆในตอนนั้นจนทั้งคู่ต้องเลิกรากันไปซึ่งหลังจากที่เลิกกันทั้งคู่ก็มีเรื่องดราม่าเข้ามาแบบไม่หยุดโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิ์ในการดูแลลูกที่ดูเหมือนทั้งคู่จะคุยกันไม่ลงตัวสักทีจนต้องให้กฎหมายเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ซึ่งชนวนเหตุที่ถึงต้องถึงขั้นฟ้องร้องกันก็มาจากการที่ก่อนหน้านี้บิ๊กเคยถ่ายคลิปที่พาลูกสาวไปซื้อของแต่ก็เกิดดราม่าขึ้นเพราะคุณลุงของน้องเข้ามาคอมเมนต์แซะว่าแล้วจะเอาลูกไปทำคอนเทนต์ทำไมทำเอาหนุ่มบิ๊กถึงกับเดือดพร้อมกับแคปคอมเมนต์ดังกล่าวมาแฉและตอบกลับว่าคุณลุงมีปัญหาอะไรทำไมไม่ถามผมนี่ลูกผมนะครับพร้อมกับได้ยื่นโนติสถึงอดีตภรรยาอย่างแพรวๆ3ข้อเรียกร้อง1คือเรื่องของการปกครองสิทธิ์ในการดูแลลูก2คือเรื่องของทรัพย์สินที่บิ๊กกลัวว่าจะไม่ตกไปถึงลูก3คือการเผยแพร่คลิปของลูกลงบนโซเชียลที่ให้เพียงแค่พ่อแม่ถ่ายได้เท่านั้นซึ่งหลังจากที่เรื่องราวของทั้งคู่ดูจะเงียบหายมาสักพักล่าสุดประเด็นดราม่าของทั้งคู่ก็ถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งจากที่เมื่อไม่นานมานี้แพรวพราวได้ไปเปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดเป็นครั้งแรกผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์พร้อมตอบทุกปัญหาเคลียร์ทุกดราม่าที่ผ่านมาซึ่งก็มีช่วงหนึ่งในรายการที่แพรวพราวได้มีการพูดถึงประเด็นที่มีการถกเถียงกันเรื่องลูกกับบิ๊กจนเจ้าตัวได้บอกมาเองเลยว่าได้มีการเซ็นมอบอำนาจให้ลุงกับป้าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมในการดูแลลูกแล้วโดยหลังจากที่รายการได้ออกอากาศไปทางด้านของบิ๊กก็ได้มีการเคลื่อนไหวในทันทีโดยได้มีการโพสต์ข้อความหัวเราะแบบยาวๆพร้อมกับมีคลิปที่เจ้าตัวหัวเราะแล้วถามกับแฟนคลับว่าเขาหัวเราะอะไรกันอีกทั้งก็ยังได้มีการออกมาไลฟ์พูดถึงประเด็นที่แพรวได้บอกว่าได้เซ็นมอบอำนาจให้ลุงกับป้าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมในการดูแลลูกแล้วซึ่งบิ๊กก็ยอมรับว่าตกใจมากเพราะแพรวไม่เคยแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบเลยแล้วทำไมต้องซุ่มเซ็นสิทธิในการดูแลลูกให้คนอื่นทั้งที่คนเป็นพ่ออย่างบิ๊กก็พร้อมที่จะดูแลตลอดไม่เคยหายไปไหนว่าใครให้ใครไปให้สิทธิ์ใครดูแลอันนี้ผิดชอบเท่าอย่างคอยกับบลูคอยไว้รับทราบนะโดยหลังจากที่ประเด็นดราม่าในครั้งนี้ถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งทางด้านของทนายชื่อดังอย่างทนายพัชก็ได้มีการออกมาโพสต์เดือดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันว่าบิดามารดาไม่สามารถยกอำนาจในการปกครองบุตรให้กับคนอื่นได้อย่าหาทำซึ่งก่อนหน้านี้ทนายพัชก็เคยได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าในเรื่องสิทธิในการดูแลลูกมันมีการเรียงลำดับ1-2คือพ่อแม่3-4คือญาติซึ่งสิทธิ์ก็จะถูกมอบให้กับคนที่พร้อมในลำดับถัดไปถ้าหากลำดับก่อนหน้าไม่สามารถดูแลลูกได้ในเรื่องของกฎหมายและศีลธรรมมันต่างกันต้องทำความเข้าใจก่อน